สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดป๊อกมาร์กี้บอกเคล็ดลับทำยังไงให้ลูกแฝดหัวสวยเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆแถมยังเป็นขวัญใจของพี่ๆหลายๆคนสำหรับครอบครัวของนางเอกสาวมาร์กี้ราศีบาเรนชิเอกาจิราธิวัฒน์กับสามีหนุ่มป๊อกภัสรกรจิราธิวัฒน์และเป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งสองคนได้มีโซ่ทองคล้องใจสุดน่ารักอย่างน้องแฝดมีก้ามีย่าสำหรับน้องมีก้าลูกชายนั้นได้มีแฟนคลับหลายๆคนเข้ามาถามว่าทำยังไงลูกชายถึงได้หัวสวยขนาดนั้นซึ่งคุณแม่มาร์กี้ก็ได้บอกว่าหัวของน้องมีก้าเกิดมาก็เป็นทรงนี้อยู่แล้วสิ่งที่ทำได้ตอนที่น้องยังเล็กๆก็คือจับพลิกหัวไปมาตัวอย่างเช่นหากนอน2ชั่วโมงพลิกฝั่งซ้ายเมื่อครบ2ชั่วโมงแล้วพลิกฝั่งขวาแต่จะไม่พลิกตอนที่หลับแต่จะพลิกตอนตื่นเท่านั้นสำหรับน้องมีย่าลูกสาวหัวก็สวยเช่นกันแต่เป็นสวยคนละทรงซึ่งก็ทำเหมือนกับน้องมีก้านั่นเองจ้าขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ขอบคุณครับ